สวัสดีค่ะสวัสดีครับมุกพงศ์โฟร์สดิฟนะคะครับผมวันนี้มากับแบรนด์ใหม่ด้วยครับโฟร์สดิฟกับ House Tree People ครับ yeah. มารวมกันแล้วคือมีหลายคนนะครับที่คุยกับเราอ่ะในสภาวะแบบนี้จัดงานลำบากมากเลยค่ะมันเกิดภาวะหนึ่งมุกคาราคาสังภาวะคาราคาสังจัดๆก็ไม่ได้จะยกเลิกก็ไม่ได้เพราะว่าเลิกออกมาแล้วสถานการณ์ออกมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นทางออกอีกทางนึงก็คือว่าจัดงานที่บ้านแต่จะจัดงานยังไงให้มันแบบมีความหมายด้วยอบอุ่นด้วยพิธีการได้ด้วยลดสเกลได้ด้วยจำนวนแขกได้ด้วยและยังประหยัดงบวางแผนงบได้ง่ายวันนี้เรามีคำตอบมาครับวันนี้นะครับเรามาจับมือกันระหว่าง Photodip แล้วก็ House Tree People แบรนด์เดียวกันนั่นแหละ ช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาผมนอกจากทำงานทำมือสำรองกันไว้แล้วนะแล้วเราสองคนยังแอบไปฝึกวิชาปลูกต้นไม้มาด้วยจริงๆเรารักต้นไม้มากเลยนะปลูกต้นไม้มากว่า3ปีแล้วตกแต่งในบ้านจนมาถึงภาวะที่ช่วงที่เป็นกระแสฮิตกันเนี่ยมันทำให้เรามีวิชาความรู้มากขึ้นตกแต่งต้นไม้เก่งขึ้นปลูกต้นไม้เก่งขึ้นฟื้นฟูต้นไม้เก่งแล้วก็ทำดินปลูกด้วยดังนั้นงานต้นไม้เนี่ยเราเลยเอามารวมกันจับมือกันระหว่าง Photodip และ House Tree People จากงานทำมือแฮนด์คราฟต์กับงานกรีนเนอรี่มารวมกันเป็นงานสไตล์กรีนคราฟต์เวดดิ้งบวกกับช่วงเนี้ยที่เราจำเป็นจะต้องมาจัดงานที่บ้านลดสเกลแขกลงเราก็เลยออกแบบงานในรูปแบบนี้เห็นฉากหลังของเราไหมลองดูนี่อย่างฉากหลังของเรานะคะเราก็ออกแบบนะคะให้เข้ากับพื้นที่ของเราเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้ต้นไม้นะคะเลือกฟอร์มที่สวยที่เราชอบนะคะมาตกแต่งตามชั้นแบบนี้1ฉากนี้นะคะทำอะไรได้บ้างทำได้ครบทุกพิธีเลยนะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นให้เป็นพื้นที่สำหรับมั่นรับไหว้สามารถทำได้พอเสร็จแล้วเนี่ยเรายกโซฟาออกนะคะเราปรับเป็นสำหรับที่หลังน้ำสังก็ถือว่าเสร็จพิธีตรงนี้แล้วฉากหลังตรงนี้นะคะสามารถปรับเป็นสำหรับไว้กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานเล็กๆของเราเนี่ยแหละค่ะจัดเป็นพื้นที่ถ่ายภาพได้ด้วยเป็นพื้นที่กล่าวขอบคุณได้ด้วยเป็นมุมที่รวมสำหรับพื้นที่ทั้งหมดในจุดเดียวกันเหมาะสำหรับบ้านในหมู่บ้านทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์หรือทุกอย่างบ้านเดี่ยวอะไรทุกอย่างขอให้มีพื้นที่สักมุมนึงอ่ะในบ้านอ่ะเราสามารถตกแต่งให้แบบสวยด้วยแล้วก็อบอุ่นด้วยใช่ค่ะประโยชน์จากงานกรีนคราฟต์เวดดิ้งนะคงมองว่า1คือเราคุมงบง่ายคืองานตอนนี้เราอะลดสเกลลงเหลือแค่ว่า1เป็นพื้นที่พิธีใช้ฉากเดียวเนี่ยในการออกแบบและจัดทุกมุมเลยกรีนคราฟต์แบบนี้มันยังมีความอบอุ่นของงานทำมือและต้นไม้อะเอาสามารถเอากลับไปปลูกที่บ้านต่อได้บางครั้งเนี่ยจัดงานแต่งงานเสร็จแล้วรื้อฉากออกบ้านกลับไปเป็นเดิมแต่คราวนี้เราจัดงานทำให้บ้านสวยด้วยและบ้านเนี้ยก็ยังมีต้นไม้เอาไปตกแต่งในบ้านหรือจะคงชั้นคงมุมแบบนี้ไว้ก็สามารถทำได้ใช่ค่ะทำให้บ้านสวยขึ้นด้วยใช่3คือประสบการณ์ของเราเนี่ยเราจัดงานทั้งสเกลเล็กสเกลใหญ่มาเยอะมากดังนั้นถ้าใครที่ชอบงานแบบนี้เพียงแค่ถ่ายรูปถ่ายรูปมุมบ้านมาบอกจำนวนแขกมาเดี๋ยวเราไปตกแต่งให้ที่เราอยากเพิ่มก็คือว่ามุมทานข้าวน่ารักน่ารักแค่นั้นเองจัดโต๊ะลองเทเบิลน่ารักน่ารักเอาก็อี้สวยๆมาลงแล้วก็พ็อปบนโต๊ะไม่ว่าจะเป็นพ็อปที่เป็นต้นไม้หรือเป็นงานทำมือของเราแค่นี้สมมุติว่าจัดงานครั้งนึงอาจจะเป็น5คน10คน20คนไม่เกินนี้เรารองรับได้ตามจำนวนสเกลของบ้านตามสถานการณ์ที่ทางรัฐอนุญาตเพียงแค่เราคุยกันเดี๋ยวเราออกแบบให้บางคนอะเขากังวลว่าต้นไม้สวยตอนแรกแล้วพอเลี้ยงไปเลี้ยงไปมันจะโทรมหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องห่วงนะด้วยประสบการณ์ที่เราปลูกต้นไม้มาทำดินปลูกมาบ้านเรามีสวนเราจำลองพื้นที่ตกแต่งต้นไม้ดังนั้นมีบริการฟื้นฟูต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นปรึกษาไม่ว่าจะเป็นยกต้นไม้มาให้เราฟื้นฟูเราสามารถดูแลให้ได้ถ้าใครดูคลิปแล้วสนใจงานแบบนี้นะครับ 1ถ่ายรูปที่บ้านนะคะจุดที่จะจัดงานนะคะหรือว่าถ่ายเป็นคลิปมาส่งมาให้เราสองคนช่วยดูค่ะครับ2แจ้งจำนวนแขกที่จะจัดงานในวันนั้นนะคะจะกี่คนก็ได้นะครับเริ่มต้นเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวเราช่วยดูแลให้3
สโคปงบประมาณที่ต้องการได้เลยครับรวมถึงรูปแบบการจัดงานว่าต้องการแบบไหนเดี๋ยวเราจะช่วยประเมินเรื่องของคนเรื่องของรถขนส่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พร็อพอุปกรณ์ต่างๆกระถางเดี๋ยวเราช่วยวางแผนให้นะครับสี่ค่ะนัดวันเวลาจัดงานล่วงหน้าคราวนี้พอเราจัดงานล่วงหน้าได้เนี่ยเราจะลดเรื่องของจำนวนคนลดความเสี่ยงในสถานการณ์แบบนี้ด้วยครับสุดท้ายนี้นะคะเราสองคนขอเป็นกำลังใจให้บ่าวสาวทุกคู่เลยนะคะผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปด้วยกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย